รายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสุดสุดสีมีพลังด้วยการพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังสมพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่วนทุกท่านสุขสันเทิญโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพเรื่องเป็นรายการจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารดำเนินการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารรายการนี้ออกกระจายเสียงและภาพทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมซึ่งมีอยู่ที่นครศรีธรรมราชสุพรรณบุรีและณวัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาฟังกัน3ทุ่มถึง4ทุ่มวันนี้ก็มาพบกันที่วันพุธที่19มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น13ค่ำเดือน7ขึ้น13ค่ำแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขึ้น14ค่ำก็เป็นวันโกนแล้วก็ถัดจากวันโกนไปก็เป็นวันพระวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่พระพุทธเจ้าตั้งคำถามไว้อย่างนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่กตัมภูตัสเมรตินดิวาวีติปตันติติปัปปชิเตนะขาเทนะอภินังปัจเวกิตบังทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ควรพิจารณาเป็นประจำ
ถ้าทำแล้วทำดีแล้วยังดีแล้วดีพอหรือยังถ้ายังไม่พอเพิ่มความดีนะถ้ายังไม่ได้ทำดีก็เริ่มทำให้มันได้ดีทำแล้วให้มันได้ดีดีเท่าที่เราจะดีได้นะถามว่าดีขนาดไหนดีเท่าที่เราจะดีได้ถ้าเรายังเห็นว่าทำดียังไม่พอก็ทำดีเพิ่มทุกท่านทุกคนน่ะทำมุ่งหมายว่าจะทำความดีตั้งใจทำความดีนี่โลกก็จะมากไปด้วยคนดีแล้วก็จะทำให้โลกนี้สงบร่มเย็นน่าอยู่และก็มีความสุขรู้สึกไว้วางใจปลอดภัยนะก็ลองว่ากัน อะไรที่ดีก็ทำไปนะอันนันประภาพเองวันนี้ก็ได้ทำดีภาคเช้าก็คือให้ธรรมะเป็นทานในรายการสื่ออาสาประชาชนออกอากาศกระจายเสียงกระจายภาพทาง Facebook ไลฟ์ทาง Facebook 1ชั่วโมง8โมงถึง9โมงพอ9โมงปั๊บออกจากสตูดิโอคือห้องส่งขึ้นรถไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายาเป็นประธานคณะทำงานแปลพระไตรปิฎกจากภาษาไทยภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ก็แปลเล่มที่20ก็ได้ข้อที่400แล้วข้อที่500แล้วข้อนี้จะมี599ข้อแล้วอีก99ข้อก็ต้องเร่งทำดีต่อไปแต่วันนี้ไปช้าแล้วก็กลับเร็วเนื่องจากมีนัดกับโยมก็มีนัดว่าจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฉลองรอบ200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งงานก็จะเริ่มขึ้นวันที่7กรกฎาคมเป็นวันที่เสด็จออกผนวด7กรกฎาคมพ.ศ. 2367แล้วก็ประทับอยู่ที่นี่ก็วัดมหาธาตุบ้างที่นี่บ้างแต่ว่าวัดโมนะช่วง70ไปแล้วก็ประทับอยู่ที่นี่เป็นหลักก็ถึงพ.ศ. 2379ได้รับอาราธนาไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ตั้งหลักที่นี่มีอะไรหลายๆอย่างอยากเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสนะหาโอกาสสักวันที่7ถึงวันที่15ที่วราชานิจักกิจกรรมใหญ่มีนิทรรศการตลอด70ตลอด9วันแล้วก็มี การบรรยายธรรมกรรมฐานนิมนต์พระอาจารย์เท
จากภาคอีสานมาวันละท่านวันละท่านก็ประมาณทุ่มหนึ่งไปแล้วก็เป็นการบรรยายกรรมฐานอาจจะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มแล้วแต่เราพร้อมนั่งเท่าไหร่ก็ว่ากันเท่านั้นในภาคกลางวันก็จะมีเสวนาวิชาการว่าด้วยเรื่องพระอัจฉริยภาพของเราสี่มีอะไรบ้างเช่นการพระศาสนาการภาษาบาลีการกรรมฐานแล้วก็การศึกษาการวิทยาศาสตร์การดูแลโบราณคดีด้านภาษาภาษาบาลีภาษาอังกฤษทรงมีพระปรีชาสามารถทำได้อย่างไรอันนี้จะมีในนิทรรศการด้วยมีท่านผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญชำนาญมาพูดให้ฟังมาซักไซไล่เลียงให้ฟังกันอย่างเช่นท่านอาจารย์รองนายกไม่ใช่นายกที่ปรึกษานายกนะตอนนี้วิษณุเครืองามท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณบวรศักดิ์อุวันโนนี่ถ้าเรานี่เก่งตรงนั้นนะท่านรองศาสตราจารย์ชัชพลด้วยเก่งมากๆเคยฟังท่านพูดเรื่องพระอัจฉริยภาพของรอสีเนี่ยฟังแล้วไหลลื่นไปตอนนั้นไปฟังครั้งแรกที่วัดธรรมมงคลที่สุขุมวิท101งานบำเพ็ญกุศลครบหลวงพระคุณสมเด็จฟังแล้วก็โอ้โหท่านก็เก่งมากท่านติดต่อไว้วันนั้นเลยแล้วก็เชิญเลยที่จริงแล้วงานนี้ก็ที่วัดเนี่ยยังมีนิทรรศการแล้วก็เปิดอาคารให้ชมอย่างเช่นศาลาการประเรียนอย่างเนี้ยพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะผนวดก็ประทับอยู่หลังนี้อยู่คณะใต้ข้างหน้ากุฏิอาตมาเนี่ยเปิดพระอุโบสถแล้วก็เปิดพิพิธภัณฑ์หลายท่านมาเห็นแล้วทึ่งวัดราชาทำได้ไงเพราะทำได้งั้นน่ะได้ตามที่ได้ทำไว้อย่างดีพอสมควรขนาดกว้าง9 เมตรยาว45 เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์2 ชั้นชั้นล่างก็เป็นห้องโถงห้องประชุมห้องจัดกิจกรรมสัมมนาอบรมกรรมฐานอบรมธรรมะแก่คณะครูบาอาจารย์รวมทั้งศิษย์ด้วยหลายๆสถาบันก็มาใช้ครูกทมก็มาปฐมนิเทศที่นี่รายวิชาหนึ่งการพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิตครูใหม่ปฐมนิเทศต้องมาที่นี่หมดอ่ะของกทมนะนั่นก็สถานที่สะดวกสบายแล้วยังมีบทแพรเป็นบทที่เป็นจุดก่อกำเนิดคณะธรรมยุทธ์คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ไปดูหน้าตาเป็นอย่างไรเขาก็จัดไปทำความสะอาดไว้ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ทำความสะอาดไว้เรียบร้อยนอกจากนั้นก็ไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์ของวัดก็มีนะพระพุทธสิหิงก็มีพระสัมพุทธพันนีพระสัมพุทธวัฒโนภาสและพระหลวงพ่อนาคนี่ป
ระเดชพระคุณพระธรรมวโรดมเส้งอุตมะเถระอดีตเจ้าอาวาสสมัยพ.ศ. 2454มาถึง2485นี่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ตรงนั้นท่านเดินทุดงไปทางภาคเหนือไปเจริญกรรมฐานไปทางภาคเหนือก็ไปรู้สึกจะไปเจอพระนาคปลกที่กำแพงเพชรนั่นเองท่านก็อัญเชิญมาชำรุดก็เริ่มเชิญมาแล้วก็มาซ่อมเรียบร้อยตอนนี้ญาติโยมก็นิยมนะญาติโยมนิยมไปกราบไหว้บูชากันมากเขาว่ากันว่าท่านรับบนด้วยนะแต่ไม่รู้บนด้วยอะไรขนมเปียหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ขนมเปียขนมเปี๊ยะไม่ใช่เปี๊ยะขนมเปียแหละแต่เปี๊ยะมันก็อีกเรื่องหนึ่งลูกใบลูกเล็กๆขนมเปียนี่ใบใหญ่ใช่หรือเปล่าโยมใหญ่ๆขนาดถ้วยตะไคร้นะทราบข่าวว่าอย่างนั้นแต่อาตมาไม่เคยบนบานศาลกล่าวนะก็กราบไหว้ก็รบนบนอบนับถือบูชาเป็นปกติมีของฝากของที่ระลึกที่จะให้โยมได้ติดไม้ติดมือด้วยรู้สึกว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษนิทรรศการนั้นจะมีเกี่ยวข้องกับพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างผลงานที่พระองค์ทำไว้ไม่รู้ว่าท่านทำได้อย่างไรนะพระนิพนธ์ภาษาบาลีนี่เยอะมากเลยเยอะมากๆเลยพิมพ์ไม่หมดไม่มีงบต้องใช้งบมากถ้าจะพิมพ์ไม่หมดก็เลยได้แต่เท่าที่งบมีนะส่วนหนึ่งก็ทางวัดสั่งพิมพ์แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนกลางนะส่วนกลางก็คือคณะสงฆ์ธรรมยุทธคณะสงฆ์ธรรมยุทธก็จัดส่วนกลางที่วัดบวรนิเวศวิหารนอกนั้นก็แต่ละวัดก็จัดไปวัดราชาก็จัดไปวัดราชประดิษฐ์ก็จัดไปวัดมกุฏกษัตริยารามก็จัดไป4วัดนี้ท่านให้ถือว่าเป็นวัดหลักที่จัดนะนอกจากนั้นก็วัดสมณัสวิหารวัดบรมนิวาสวัดปฐมวนารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดอะไรนะทางคณะสงฆ์แจ้งข่าวให้ทุกวัดจัดกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็มีเรื่องที่ให้สนใจในหนังสือก็หลายอย่างมีแสดงพระธรรมเทศนาด้วยนะมีแสดงพระธรรมเทศนาก็คงศาลาการประเรียนไปดูกันญาติโยมไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะจะคิดจะร่วมส่วนไหนอย่างไรก็ไปสอบถามนิมนต์พระมาวัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็นิมนต์พระมาต่างจังหวัดด้วยแต่พระในวัดด้วยรวมก็แล้วน่าจะ700กว่า700กว่านี่ก็จัดไปตลอดนั่นแหละนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกนึกถึงว่าพระองค์ได้เสียสละออกเรียกว่าออกมหาพิเนศกรมออกพนวดพระองค์จะต้องลา
สมณเพศไปครองราชก็ด้วยความจำเป็นที่บ้านเมืองต้องเอาถ้าบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ศาสนาก็อยู่ไม่ได้นี้เผอิญว่าตอนนั้นศาสนากับบ้านเมืองนี่มีคนเก่งที่สุดอยู่คนเดียวทางบ้านเมืองก็เลยอาราธนาให้ไปครองบ้านครองเมืองพระองค์ก็ต้องเลือกเรานึกภาพดูว่าถ้าเป็นเราเอาอย่างไรดีนะตัดสินใจยากเหมือนกันนะนั่นก็เป็นเรื่องของการฉลองนะ200ปีไม่ใช่มีกันบ่อยๆ200ฉลอง200ปีก็มีครั้งเดียวนี่แหละนะต่อไปก็ที่จริงแล้ววัดราชาธิวาสวิหารถ้านับตั้งแต่วัดสมรายมาจะครบ750ปีในพ.ศ. 2570ก็ไม่แน่อาจจะคิดบำเพ็ญบุญกุศลกันอีกรอบหนึ่งใน2570นี่ก็อีก 2-3 ปีเนี่ยนี่67แล้ว68 69 70เพราะว่าตามหลักฐานที่ได้มาเนี่ยวัดราชาธิวาสวิหารเดิมวัดสมรายเนี่ยก็ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 1820ก็นู่นในยุคสุโขทัยใกล้เคียงกับวัดเขมาภิรตารามใกล้เคียงกับวัดเทวราชกุญชรเราได้หลักฐานมาตรงนี้ก็ว่ากันตรงนี้ไม่มีหลักฐานอื่นที่จะมายืนยันว่าก่อนนั้นหรือหลังนั้นเพราะฉะนั้นเอาหลักฐานที่ได้มาจากส่วนราชการตอนนั้นรองอธิบดีกรมการศาสนาธรรมรงค์อมโรลงนามมาว่าให้คนพบประวัติการสร้างวัดสมรายเมื่อพ.ศ. 1820แล้วมาผูกพัทธสีมาอาจจะผูกครั้งที่สองที่สามก็ไม่รู้แต่ที่บันทึกไว้ก็มาผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ. 2325พ.ศ. 2310ช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกนะพ.ศ. เดียวกันมาผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ. 2310สร้างเมื่อพ.ศ. 1820ก็สร้างมานานนะกว่าจะได้ผูกพัทธสีมาก็ยังว่าแหละสมัยก่อนทั้งส่วนราชการก็ว่ากันไปทั้งส่วนพระก็ว่ากันไปวัดสมรายสมัยก่อนนั้นเข้มข้นทางด้านกรรมฐานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยก็ผนวดแล้วมาประทับอยู่ที่นี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประนวดแล้วก็เสด็จมาประทับที่นี่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้วัดนี้เปลี่ยนชื่อจากวัดสมรายเป็นวัดราชาธิวาสวิหารแปลว่าวัดเป็นที่อยู่ของพระราชาสมัยนั้นพระเคร่งครัดมากกรรมฐานมากไปบิณฑบาตนี่ก็ต้องไปกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ได้เท่าไรก็กลับมานั่งฉันเสร็จเรียบร้อยฉันในบาตรสมัยนั้นก็ฉันในบาตรกันทั้งนั้นก็มีหลวงพ่อหลวงปู่หลายรูปก็ได้เป็นเจ้าอาวาสก็เป็นเจ้าคุณมาหลายรูปแต่เป็นทุกคนชั้นสามัญมานะ
วัดก็มาอยู่มาได้ถึงปัจจุบัน มาถึงปัจจุบันนี่เราก็ดีมีดีที่ว่ามีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานนี้ได้ช่วยเยอะในเรื่องการทำทะเบียนวัดให้มันถูกต้องขึ้นมาช่วยเรื่องนี้มากทำให้วัดนี่วัดบางวัดนี่30 40ปีแล้วสร้างมา50ปีแล้วสร้างมาก็ยังไม่เป็นวัดสักทีเป็นแต่สำนักสงฆ์อยู่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนมีแต่ตัวเลข 35,000 วัด 36,000 วัดอยู่ตรงนั้นวัดร้างเยอะเลยพอมาปัจจุบันเนี่ยวัดร้างกลายเป็นวัดมีพระอยู่จำพรรษาแน่นอนถาวรขึ้นมาเป็น 42,000 กว่าวัดในประเทศไทยเนี่ยนะมันวัดมากขึ้นอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำกันตัวเป็นเกลียวเหมือนกันนะโยมเนื่องจากว่าบุคลากรในนี้ยังไม่มากส่วนบริหารในสำนักงานก็ส่วนหนึ่งส่วนที่ต้องออกไปตลอนก็ส่วนหนึ่งแต่แล้วก็ยังมีญาติโยมอยากจะยุบอยู่อีกว่าทำอะไรสำนักพุทธทำอะไรบ้างมีพระปฏิบัติเสียหายไม่เห็นสำนักพุทธรู้เรื่องไงก็เขารู้แต่ว่าหน้าที่โดยตรงไม่ใช่ของสำนักพุทธอันนั้นหน้าที่โดยตรงก็คือตำรวจพระและตำรวจไปจัดการในภารกิจของข้าราชการในสำนักพุทธ9ข้อนะไปอ่านดูไม่มีว่าเจ้าหน้าที่สำนักพุทธต้องออกไปตามล่าพระอันธพาลนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวัดเราก็วัดถูกต้องดีงามมานานแล้วนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องขึ้นวรรคที่3นะวรรคที่3นี่ชื่อวรรคว่าทีฆจาริกวรรคแล้วก็สูตรแรกก็เป็นทีฆจาริกสูตรทีฆจาริกสูตรนี่มีอยู่2สูตรด้วยกันสูตรที่1ที่2แต่วันนี้ก็จะพูดถึง3สูตรสูตรที่3ก็คืออภินิวาสสูตรอภินิวาสสูตรสำหรับทีฆจาริกสูตรนี่ต้องแสดงไว้ถึงคุณและโทษของการเที่ยวจาริกแปลว่าเที่ยวไปจาริกะคือสูตรว่าด้วยเรื่องการเที่ยวไกลทีฆะเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรล่ะก็ทรงเริ่มต้นว่าภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผู้ประกอบการเที่ยวไปนานการเที่ยวไปไม่มีกำหนดมีอยู่5อย่างด้วยกันนี่เป็นโทษนะอย่างที่1ก็จะไม่ได้ฟังธรรมะธรรมโมสิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าเที่ยวใช่ไหมนักเที่ยวชอบเที่ยวมากกว่าก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะคำสอนดีๆตลอนไปเรื่อยนะประการที่สองมันไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ฟังมาแล้วสักครั้งหนึ่งก็ไปหายไปเลยไม่หลากหลายฟังอย่างใดก็อย่างนั้นได้แค่นั้นไม่มีแง่มุมอื่นยิ่งแต่ตัวเองเป็นคนคิดไม่เป็นแล้วยิ่งไปกันใหญ่ไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วแล้วก็ลืมซะบ้างพอไปนานๆก็ลืมซะบ้าง
สามไม่แกล้วกล้าในกิจการงานพระศาสนาบางอย่างเที่ยวอยู่ไม่มีเวลาที่จะฝึกฝนไม่มีเวลาที่จะสร้างความชำนิชำนาญจะสอนกรรมฐานก็ไม่ได้ใช้งานพัฒนาวัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะคุยได้นะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพอให้ทำเองก็ไม่ได้นะประการที่สี่มักเป็นโรคร้ายหนักนะอันนี้อย่างปัจจุบันนี้ก็ยิ่งน่าห่วงนะเป็นโรคร้ายเนี่ยเที่ยวไปไม่รู้ตรงไหนไปรับโรคอะไรมันโรคซาโรคเมอร์สโรคโควิดอะไรต่างโรคหวัดนกโรคอะไรโรคลิงโรคอะไรแล้วไวรัสลิงอาจจะไปติดเอาได้ไปเที่ยวมากไม่รู้นะเป็นโรคร้ายซึ่งโรคมันก็มีเยอะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะโรคที่เราได้ยินจะพระเจ็บป่วยหรือไม่ไปดูที่โรงพยาบาลส่งโยมเต็มแหละนะสร้างมากี่หลังก็เต็มแหละหนักบ้างเบาบ้างถ้าเบาแล้วท่านก็ไม่อยากหายไปก็มีอยู่โรงพยาบาลส่งสบายโยมไปถวายพัฒนาหารบ้างลองดีไม่ดีเอาถวายปัจจัยอีกโยมก็อดไม่ได้นะก็ถวายปัจจัยช่วยเหลือท่านก็ว่ากันไปเพราะท่านไปที่อื่นท่านอาจจะไม่มีบางท่านอาจจะไม่มีค่ารถค่ารากลับวัดมากันไกลทั่วประเทศนะโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยเพราะนั้นก็ป่วยไม่อยากหายนอนอยู่โรงพยาบาลสงฆ์เลยนะไม่ใช่ทุกรูปนะโยมนะไม่ใช่ทุกรูปส่วนมากนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็มีคนพระที่เป็นอย่างนั้นมีพระที่เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นป่วยไม่อยากหายซึ่งไอ้ของวันนี้มันก็มีนะอย่างคนติดคุกนี่โยมเชื่อไหมว่าคนติดคุกไม่อยากพ้นคุกมันก็อยู่แล้วได้กินสบายเลยนี่มีเงินส่วนแบ่งจากกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยอาตมาเคยสัมภาษณ์ด้วยตัวเองที่วัดมะม่วงปลายแขนนี่จะมีคุกอยู่เออจะเข้าไปเช่าที่วัดสร้างคุกทีนี้อยู่ไปก็พวกที่ติดไปแล้วโดนจับไปขังคุกแล้วพอบั้นปลายนี่เดือน2เดือนนี่เขาจะให้ออกมาข้างนอกถ้าเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมก็ให้ออกมาข้างนอกมาทำช่วยงานกวาดวัดบ้างอะไรบ้างไม่กวาดก็ไปนั่งอยู่ในวัดนั่นแหละปรากฏว่าเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนาะก็ไปเจอก็เลยถามดูว่าเป็นยังไงบ้างเห็นซึมๆเศร้าๆก็บอกกับผมจะพ้นโทษแล้วเนี่ยอาจารย์พ้นโทษแล้วก็กลับบ้านเลยจะไปไหนต่อทีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับบ้านหรือเปล่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะไม่คิดถึงบ้านก็คิดถึงเหมือนกันแหละแต่ว่ากลับไปแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเขาพูดเองว่าดีไม่ดีผมต้องกลับมาติดคุกอีกเพราะไม่รู้ทำอะไรเนี่ยไม่มีงานทำมีนักโทษชั้นเยี่ยมนะให้มาอยู่นอกคุกแล้วเขายังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรเนี่ยอันนี้แหละน่าห่วงอ่ะนะน่าห่วงเห็นใจเขาเหมือนกันแหละแต่เราก็
เราก็ไม่ใช่คนที่จะไปสงเคราะห์อนุเคราะห์แต่อาหารสักมื้อนึงก็พอได้แต่อย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะสงเคราะห์อะไรท่านก็ขออันนี้ตัดถึงว่าพระนี่เที่ยวไกลนี่แต่แม่โยมเป็นได้ไหมโยมก็เป็นได้เหมือนกันไปต่างถิ่นต่างวัดจะไม่ระมัดระวังไปต่างบ้านต่างเมืองไปต่างประเทศกลับมาอาจจะรอแร่มาก็ได้นะไปติดโรคมาโรคสมัยนี้มันมีอิทธิฤทธิ์แรงเรามองไม่เห็นเมื่อก่อนเราก็เราทำอะไรที่ไม่เห็นเราไม่เชื่อเขาว่างั้นเช่นพอพูดเรื่องผีเนี่ยผมไม่เชื่อเรื่องผีทำไมไม่เชื่อนะบอกไม่เคยเห็นผีเลยก็มีเหมือนกันนะก็เลยบอกว่าก็โควิดมันไม่เคยแสดงตัวว่ามันหน้าตามันเป็นอย่างไรก็มันก็มีแล้วมีฤทธิ์ฆ่าคนได้ตั้งกี่ล้านคนไม่รู้นะเยอะมากเหมือนกันนะประการที่5คนเที่ยวมากนี่พระเที่ยวมากโยมเที่ยวมากขาดมิตรแท้นะไม่มีมิตรแท้ไปเรื่อยๆเพียงแค่รู้จักกันเท่านั้นไม่ได้เป็นมิตรคำว่ามิตรนี่แปลว่าผู้มีน้ำใจกันผู้เมตตากันมีความรักกันส่วนว่าคนที่ไปเที่ยวอย่างนั้นก็มีอานิสงส์เหมือนกันในการเที่ยวไปแบบมีกำหนดพอสมควรถ้าไปมีกำหนดพอสมควรเรียกว่ากำหนดชัดเจนว่าไปกี่วันกลับกี่เดือนกลับเปลี่ยนไปเจริญกรรมฐานไปทุดงอะไรต่างๆเนี่ยมีกำหนดแน่นอนถึงเวลากลับก็กลับมาอยู่กับเพื่อนกับพ้องกับครูบาอาจารย์หรือญาติโยมจะไปเที่ยวสมมติว่าปิดเทอมไปเที่ยวเนี่ยนักศึกษานักเรียนมีกำหนดกลับก็กลับมาทำหน้าที่ต่อเนี่ยจะอานิสงส์ก็คือได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังมาแล้วมาฟังซ้ำก็จะไม่เข้าใจชัดขึ้นประการที่3ก็มีความกล้าองอาจก็มีประสบการณ์ได้เที่ยวแล้วได้เห็นแล้วแล้วก็ปลอดภัยมาได้นี่นะก็ดีนะประการที่4ก็คือปลอดโรคร้ายไม่เสี่ยงโรคไม่เสี่ยงภัยไม่เสี่ยงอันตรายแล้วก็สุดท้ายก็คือมากมีมิตรนะมีมิตรมีคนรู้ที่รักกันคนที่รู้จักกันมีรักกันธรรมดาแล้วนะนี่เป็นสูตรที่1ที่ชื่อว่าทีฆจาริกสูตรช่วงที่แล้วมานี่ก่อนโควิดนี่นะโอ้รู้สึกว่าชาวอสมเขาได้รับรางวัลไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้กันดีที่จริงแล้วจะมาก็เห็นด้วยนะการได้ออกไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองบ้างแต่ว่าไปเพื่อการศึกษาไปเพื่อดูเนี่ยจะมาภาพเองก็ไปเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ไป12วันก็กลับมาก็เขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งประมาณ60หน้าขนาด16หน้ายกนะกำลังสั่งพิมพ์อยู่ตอนนี้สั่งโรงพิมพ์เร่งแล้ววันนี้ไม่รู้อาจารย์นวลระหงหมวดชัยทองอาจารย์บุตรฟังอยู่หรือเปล่า
เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมใจปวารณาไว้มันจะช่วยค่าพิมพ์ไปแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าพิมพ์อีกก็เพื่อบันทึกไว้ว่าในชีวิตสวิตเซอร์แลนด์เราไปแล้วไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้3ประเทศนะไปสวิตก็ไปถึงอะไรเมืองอะไรแล้วก็ได้ไปออกไปเยี่ยมถิ่นเยอรมันด้วยเมืองไปเยอรมนีเขาไปช็อปกันที่นั่นเขาไปช็อปกันของในสินค้าในเขตเยอรมนีเนี่ยมันถูกกว่าสวิตเซอร์แลนด์แทบทุกเรื่องเลยนะพออีกวันหนึ่งก็ไปฝรั่งเศสก็อยู่ชายแดนไปฝรั่งเศสนี่ไปสองรอบที่หนึ่งก็ไปที่เมืองคอนมาพวกเราไปออกเสียงว่าเมืองโคมาโคมา COLMAR ก็โคลมานั่นที่จริงแล้วเป็นเมืองสำคัญของเขาแต่ฉันเพนมือหนึ่งที่นั่นต่อมาก็ไปอีกเมืองหนึ่งทีนี้ไป3เมืองเลยทีเดียวข้ามแม่น้ำไรน์ไปฝั่งหนึ่งก็เป็นประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์อยู่คนละฝั่งถนนกันแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งแม่น้ำนะฝั่งแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแม่น้ำไรน์เคยไปเห็นแม่น้ำไรน์มานานแล้วก็นึกถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเราเสียดายเพราะของเขาเนี่ยที่เยอรมนีนี่เขาจัดเว้นที่ไว้ริมแม่น้ำนี่ตลอดเป็นสวยงามประมาณสักจากฝั่งน้ำมาสักประมาณสัก30เมตรนี่เป็นสวนสาธารณะยาวเลยกันไปวิ่งไปออกกำลังกายไปนั่งพักผ่อนกันสบายของเราหมดเลยมีบ้านยื่นไปในแม่น้ำอีกทำอะไรไม่ได้ก็น่าเสียดายนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายสูตรที่2ทีฆะจาริกสูตรเหมือนกันเป็นสูตรที่2ก็ว่าด้วยเรื่องคุณโทษของการเดินทางไกลนะในโทษนี่ว่าโทษก่อนต้องแสดงว่าคนที่เดินทางไกลอยู่อย่างนี้ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษก็มัวแต่เดินอยู่ไม่ได้ตั้งหลักตั้งฐานสองเสื่อมจากคุณที่ได้แล้วมีคุณวิเศษอะไรที่ได้แล้วที่ยังไม่ใช่อริยคุณนะก็หลุดร่วงไปประการที่สามไม่แกล้วกล้าด้วยคุณบางอย่างด้วยคุณบางอย่างนะไม่แกล้วกล้าด้วยคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้วบางประการประการที่สี่มักเป็นโรคเรื้อรังหนักโรคนี่อันตรายสองสูตรนี่เหมือนกันแล้วประการที่ห้าก็คือขาดมิตรที่รักใคร่นับถือกันแต่ถ้าไม่เที่ยวมากไม่เที่ยวไกลนะหยุดอยู่กับที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาบ้างอะไรบ้างจะได้บรรลุคุณวิเศษหรือไม่ได้คุณบรรลุคุณวิเศษที่เป็นอริยคุณก็ทำงานอะไรก็มีความชำนิชำนาญก็เรียกว่าเป็นคุณวิเศษได้นะจะเรื่องการก่อสร้างเรื่องทำอะไรอย่างเนี้ย
ช่วยงานวัดงานวากวาดขยะเก่งก็ได้ทำไม้เก่งก็ได้ทำเหล็กเก่งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แหละนะได้บรรลุคุณวิเศษได้ประการที่สองก็คือไม่เสื่อมจากคุณที่ได้แล้วก็ได้ต่อยอดอยู่เรื่อยๆต่อยอดในทางปฏิบัติจะไม่เสื่อมจากคุณวิเศษที่ได้แล้วประการที่สามแกล้วกล้าองค์อาจแกล้วกล้าด้วยคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้วบางประการนะมีอะไรบ้างก็อย่างที่ว่าแล้วนะเช่นงานก่อสร้างงานทำความสะอาดวัดงานประสานงานงานไม่ใช่ประสานงานหรือทุ่มเทเวลาเจริญกรรมฐานก็จะได้คุณวิเศษเพิ่มขึ้นจิตมั่นคงแน่วแน่กำจัดนิวรณ์ออกจากจิตใจเสียได้1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อครบ5ข้อก็หมดความสงสัยในพระรัตนตรัยก็บรรลุธรรมได้ประการที่3ก็ไม่เป็นโรคไม่ได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนักมาอาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรบ้างนะธรรมดาปวดเมื่อยครบร่างกายก็อาจจะมีบ้างแต่มันไม่ใช่ไข้หนักอันนั้นประการที่4แล้วนะประการที่5มีเพื่อนพ้องน้องพี่คบหาสมาคมกันรักใกล้นับถือกันก็อยู่กันได้นี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งใกล้เคียงกันเนื้อหาใกล้เคียงกันส่วนอีกสูตรหนึ่งที่จะนำเสนอไว้มาบอกญาติโยมทราบไม่ใช่อธิบายอะไรหรอกมาเอาพระสูตรมาว่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไว้บ้างสูตรนี้เป็นข้อ223ว่าอภินิวาสสูตรก็สูตรว่าด้วยเรื่องคุณและโทษของการอยู่อาศัยการอยู่อาศัยนี่มันก็มีคุณมีโทษเหมือนกันนะเอาที่โทษก่อนทรงแสดงโทษ5ประการไว้ก็คือ1ผู้อยู่ประจำที่ย่อมมีสิ่งของมากมีการสะสมสิ่งของมากเป็นเรื่องจริงเลยไม่ต้องคนอื่นอาตมภาพเองเนี่ยอันนั้นมากอันนี้ก็คือบางครั้งบางทีจะทิ้งนี่ก็ไม่ได้พอจะทิ้งก็นึกถึงโยมโอ้ยโยมถวายมาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะยาเนี่ยพอโยมรู้ว่าไม่สบายปั๊บเนี่ยยาเนี่ยโอ้โหมาฉันไม่ไว้หรอกโยมถ้าฉันหมดตามที่โยมถวายมานะมรณภาพก่อนเพราะยาล้นยาเออมากเกินไปเนี่ยอันตรายต้องดูประการที่สองเนี่ยมียามากมีการสะสมเภสัชมากประการที่สามมีกิจมากมีกรณียะมากแล้วก็ไม่ฉลาดในกิจที่จะต้องทำมีกิจมากมีกรณียะมากเนี่ยมันทำให้โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมันลดลงไปเยอะประการที่4ปัญหาให้คลุกคลีอยู่คลุกคลีด้วยพระบ้างบรรพชิตบ้างคฤหัสถ์บ้างบางครั้งบางทีก็คลุกคลีด้วยมันไร้สาระนะเสียเวลาบางครั้งบางทีถ้าโยมเป็นทุกข์ใจอยู่ไปปรึกษาก็ได้แต่บางครั้งบางทีบางโยมก็เห็นนะอาตมาไม่มีหรอกยอมไปสนทนาที่ยาวเฟื่อยเลยคุยกันได้ทั้งวันเนี่ยเสียเวลาเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเสียดายนะ
หรือยอมก็เหมือนกันนะถ้ายอมรู้สึกว่าไม่ทำอะไรแล้วคลุกคลีสนุกสนานกับเพื่อนคุยได้ทั้งวันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะนั่นนั่นนี่เสียเวลาอยู่คิดทำอะไรไม่คิดทำอะไรก็นั่งสงบเสียบ้างก็ดีแต่ประการสุดท้ายเมื่อจะหลีกไปจากที่นั้นมีความห่วงใยวิตกกังวลไอ้นั่นจะอยู่ได้ไหมอันนี้จะอยู่ได้ไหมจะเป็นอย่างไรคิดอันนั้นเป็นโทษนะเป็นโทษส่วนว่าเป็นคุณกับเป็นอานิสงส์นะก็มี5ประการเหมือนกันผู้อยู่มีกำหนดพอสมควรไม่อยู่นานเกินไม่อยู่น้อยเกินย่อมไม่มีสิ่งของมากไม่มีการสั่งสมของมากเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องไปประการที่สองไม่ต้องใช้ยามากไม่มีการสะสมเภสัชมากนี่ในสมัยนั้นแสดงว่าพระนี่สั่งสมยากันเยอะเหมือนกันนะประการที่สามกิจก็ไม่มากไม่มีกริณียะมากแล้วก็ฉลาดในกิจที่จะต้องทำได้เพราะว่าต้องศึกษาเรียนรู้ทำให้มันสำเร็จเร็วๆประการที่สี่ไม่เป็นคนคลุกคลีกับเพื่อนพรหมจารีเพื่อนสหธรรมิกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลุกคลีที่มันไม่สมควรนะในประการที่ห้าเมื่อหลีกออกไปจากอาวาสนั้นแล้วก็ไม่มีความห่วงกังวลไม่มีความอะไรไปได้สบายเบาใจนี่เรื่องของอภินิวาสสูตรว่าด้วยคุณและโทษของการอยู่อาศัยถ้าอยู่เป็นมันก็อยู่สบายอาตมาเนี่ยอยู่ติดที่เป็นคนที่มีโชควาสนาบารมีติดที่ไม่ชอบไปไหนก็ไปเหมือนกันนะแต่ไปศึกษาแล้วก็กลับไปศึกษาแล้วก็กลับไปลาวก็ 3-4 วันก็กลับไปเวียดนามก็ 3-4 วันก็กลับไปเขมรไปวันเดียวกลับเคยไปมาแล้วเข้าเสียมเรียบแต่นครวัดยังไม่ได้ไปทำท่าว่าจะไปเป็นนกเสียที่สุวรรณภูมิเมื่อปีที่แล้วเนาะก็เลยไม่ได้ไปก็ประเทศอื่นๆที่ไปอยู่นานก็คืออินเดียแหละเพราะว่าไปศึกษาอยู่อินเดียสักเกือบ3ปีเต็ม2ปีครึ่งไปอยู่2ปีครึ่งจบแล้วก็กลับแล้วก็ได้ไปอีกหลายรอบอยู่นึกอยากจะไปอยู่อีกนี่อินเดียเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ถึงที่หน่อยไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่โควิดมาก็ยังไม่ได้ไปคิดถึงนะโยมนะใครที่ไปแล้วก็จะเห็นว่าอินเดียน่าไปก่อนนี้ยังไม่เคยไปก็ว่าโอ้ยอินเดียทุกข์ยากลำบากไปอย่างนั้นก็ไม่เคยไปเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านสามพระสูตรฟังแล้วก็ได้อะไรก็ได้นะเก็บไปคิดก็ได้ประโยชน์แหละแน่นอนขอสวัสดีเจริญพรเมื่อคืนลืมไม่ได้อ่านรายชื่อใครเข้ามาบ้างกดเสร็จสิ้นชึกเดียวไปหมดเลยก็มีมาหลายท่านอยู่เปิดดูเมื่อกะตะกี้นี่ก็200กว่าคนที่มาเมื่อคืนนะวันนี้สมศรีลักษณะวิลาศบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะประสานเรื่องดิดก็มานะกราบนมัสการครับสาธุ
สุพรรณีวันดีบอกว่าเอาไม่บอกอะไรบอกว่าสาธุสาธุสาธุนะจันทภาดีรัศมีน้ำกราบนมัสการสาธุค่ะสาธุเอาละทองสายราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาจารุชาวัดวัดอะไรไม่รู้นะรัตนะธนพานุน้องกราบนมัสน้ำกราบสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุจักริตสุวรรณรัตน์กราบนมัสการครับสาธุสุรชัยเผ่าพันธุ์ขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรวันที่24จะไปเทศน์ที่วัดธรรมถาวรสุรชัยเผ่าพันธุ์นี้ก็อยู่วัดพวกที่เกษตรอยู่สวีเหมือนกันต้าสิทธิมงคลสาธุบอกว่านมัสการสาธุครับมณีแสงจันทร์สาธุหนูปานลักษณะวิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุแล้วก็มณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุป้าจ่ายจินดาป้าจ่ายจินดาก็บอกว่าน้องกราบน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนายมาโนดมาละการสาธุนี่อาจารย์ใหญ่รู้สึกจะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะตำแหน่งใช่หรือเปล่าไม่รู้วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยนู่นอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่ประสานเรืองดิษเอามาต่อแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังเอาวันนี้มาลำดับไกลเลยนะสุวินรักษัตอ้อท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินรักษัตสาธุบอกว่ากราบนมัสการครับว่างั้นเมลสิริยาพรหลานสาวหลานสาวสาธุพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าสาธุการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สุนันทาเกศรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าสุนันทานี่ลีลาวดีบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุวิบูลจันทสุโพจันทสุโพแหละอย่างนี้นะ CSUN ที่จริงจันทะนี่ควรจะใช้ตัว A มากกว่าไม่ต้องใช้ U อันนี้อ่านเป็นจุนได้นองชัยวัฒน์พิทิพมนน้อมกราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณสาธุสาธุสาธุครับพระชัยวัฒน์จิระวัฒโทวัดตรีนิมิตโอ้มาจากโน่นวัดตรีนิมิตวัดตรีนิมิตอยู่บางพุทธาใช่ไหมสาธุสาธุครับศิวพรสุภาผลบอกว่าน้ำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าอยู่บ้านขวางวัดป่าบันเนินสุโขทัยเฮ้ยวัดป่าบ้านนนสว่างเกิดมาเพื่อสร้างบารมีคนละวัดกันสาธุวันนี้วัดป่าบันเนินคงไม่มาเกียรติเก่งสาธุสาธุสาธุฟังกัน
รังสรรค์ทองสร้อยน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับเอาและอนุโมทนาสาธุเกษราพรหมาสนี่สวนผักสวนผักตลิ่งชันสาธุบอกว่าสาธุสาธุสาธุค่ะท่านดาวรุ่งมาละอินสาธุดาวรุ่งมาละอินนิวคัมเมอร์เนาะเฉลิมพนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุแนติแก้วเคนเป็นยังไงสุขสภาพดีนะสุขสบายกายใจระวังระวังด้วยเพราะว่าโควิดยังแรงสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวแม่ครัวสฤทธิ์พงเทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุเช่นกันกริตไกรดิตสาธุนี่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่หาดใหญ่ไม่รู้เนี่ยกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับมาสาธุวิโรเมธรรมบอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับสาธุเช่นกันน้อมถวายความเคารพครับซ้ำอีกรอบหนึ่งนะบาร์บี้เบบี้ไมสาธุ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 สามครั้งไม่พอต้องห้านะสุริยาก็แซ่จูสาธุบอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุอิ่มอินบนท่านกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะต่อแก่เนี้ยต่อแก่เนี้ยรันผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าห้วยขวางพระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาธรสาธุครับปูเป้สาธุคนสุดท้ายนะเป็นคนสุดท้ายเป็นปูเป้หรือปูเปียถ้า PEA นี่เป็นปูเปียนะเอาละยังไงก็ว่าไปตามนั้นนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี